ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมมาทำโดนัทกันค่ะแต่อาจารย์เมย์บอกว่าโดนัทของเขาวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าโดนัทของเขาเป็นโดนัททอดที่มีไส้คัสตาร์ดหอมๆนุ่มๆคือโดนัทคัสตาร์ดนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกของเราอะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเราใส่ลงไปในเนื้อแป้งโดของเรานมสดนะคะไข่ไก่1ฟองค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของเหลวของเรานะของแห้งของเราแป้งสาลี2ชนิดนะคะเทแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะลงไปในนี้ก่อนสาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องเราใส่ยีสต์แห้งนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงคุณผู้ชมค่ะใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ตีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเท่านี้เองแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ80 กรัมแล้วก็แบ่งอีก4ก็คือจะได้ก้อนละ20 กรัมหลังจากได้แป้งตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่ง4ได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นช็อตคัทในการทำขนมปังเพราะว่าถ้าหากว่าเราอ่ะมานั่งแบ่งทีละ20 กรัมอ่ะคนที่ทำขนมปังเยอะๆเขาจะบอกมันเสียเวลาแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ชินคุณจะตัดทีละ20 กรัมก็ได้นี่นะคะก็จะได้ก้อนแบบนี้หลังจากได้แบบนี้แล้วเราต้องเรียงแป้งของเราก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคลึงเขาทีเดียวเขาอะคลึงไวกว่านานาหันอีกวันนี้โดนัทเราจะไม่ลูกใหญ่นะวันนี้โดนัทเราจะลูกใหญ่ๆเล็กๆนะเสร็จแล้วนะเราก็จะต้องจุ่มลงไปส่วนผสมไข่ขาวนะคะไข่ขาวไข่ขาวก็จะมีน้ำผสมนะเพราะไข่ขาวล้วนไม่ได้กับนี่เลยขนมปังป่นปรุงรสตราโลโบค่ะเราจะใส่เขาลงไปตั้งแต่ก่อนเราพรูฟเขานาๆเนี่ยนะคะจะใช้ซ่อมคลุกๆเขาด้วยกันแล้วก็วางได้เลยคุณเผื่อที่เอาไว้ให้เขาขึ้นด้วยนะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังของเราไปพักทิ้งไว้จนขึ้นฟูเป็น2เท่าคัสตาร์ดครีมสูตรนี้นะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมไข่ก่อนจะมีไข่แดงวิปปิ้งครีมและนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงขั้นตอนนี้นะคะเราจะคนส่วนผสมนี้3อย่างแล้วก็พักไว้ก่อนคนจนกระทั่งตัวไข่แดงของเราละลายเนียนไปกับวิปปิ้งครีมแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะจากนั้นใส่ทุกอย่างลงไปในกระทะของเราเรามีนมสดเนาะอันนี้คัสตาร์ดผงเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดผงจากนั้นนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนิดหนึ่งเจ้าแป้งอเนกประสงค์ตรากบจะทำให้ส่วนผสมข้นสวยนี่นะคะใส่นิดเดียวคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสังเกตว่ายังไม่เปิดไฟนะเนยสดชนิดเค็มค่ะ ริ่มแล้วนะเริ่มขึ้นเป็นริมๆเหรอเดี๋ยวนะพอเราเจออย่างนี้เม็ดๆใช่ไหมเราปิดไฟก่อนเลยปิดไฟนะค่ะโอเคเสร็จแล้วนี่ใส่ไข่แล้วค่ะกลิ่นตรงนี้หอมมากคุณผู้ชมอ่ะส่วนผสมละลายแบบนี้แล้วเปิดไฟอีกรอบหนึ่งอย่าตกใจนะเป็นเม็ดๆค่อยๆเขาจะกลับมาเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมเดือดแล้วนะปุ๊ดตรงกลางนะใช่อันนี้คือได้ที่แล้วโอเคเราก็เปลี่ยนใส่ลงไปภาชนะนะปิดพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเอาเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆเลยถึงจะผสมกับวิปปิ้งครีมได้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทอดโดนัทกันวันนี้เราจะทอดโดนัทค่ะเวลาทอดถ้าอยากให้เนื้อโดนัทของเรากรอบข้างในนุ่มน้ำมันสำคัญมากคุณผู้ชมวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะหยิบโดนัทขึ้นมานะคะเอาด้านบนอย่างนี้ลงก่อนทิ้งไปไกลๆตัวเราสามารถใส่ได้ทีเดียวหมดถาดไหมหมดเลยว้าวตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าขนมปังของเราพองขึ้นมาตอนนี้เต็มกระทะแล้วเต็มกระทะแล้วพอหน้านายขี้งกเองใส่ทุกอย่างพร้อมกันหุยน่ากินมากอ่ะระหว่างรอโดนัทเย็นเดี๋ยวเรามาผสมไส้กันวิปปิ้งครีมตีฟูของเรากับคัสตาร์ดครีมที่เราทำไว้แช่เย็นจัดๆใส่ลงไปคนผสมส่วนผสม2อย่างนี้ให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าคัสตาร์ดของเรานะคะตักใส่ถุงบีบค่ะคุณผู้ชมเอาเจ้าโดนัทของเรามาเราผ่าครึ่งแล้วนะแต่เราผ่าแบบไม่สุดเราผ่าไว้แบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ใส่ไส้ลงไปบีบเยอะหน่อยจากนั้นจับสตรอเบอรี่ของเราใส่ลงไปเลยคัสตาร์ดโดนัทเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่อยากทานสตรอเบอรี่เปลี่ยนเป็นผลไม้ตัวอื่นก็ได้มะม่วงบลูเบอร์รี่หรืออะไรก็ตามที่คุณมีเนี่ยนะเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยกับโดนัทแล้วก็คัสตาร์ดครีมแบบนี้ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานทุกสัปดาห์อดเปรี้ยวกินหวานออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับวันนี้ผมมีเมนูลาเต้สไตล์ไทยๆนะครับอย่างอัญชันลาเต้มาฝากทุกคนกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้ววันนี้เราจะทำทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนกันนะครับวันนี้เมนูของเรานะคะมีชื่อว่าเค้กมะพร้าวคาราเมลค่ะ